สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพครั้งละหลายๆภาพนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราโหลดภาพมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเราถ่ายด้วยกล้องต่างๆนะครับเราจะได้รูปแล้วก็จะมีชื่อที่แปลกๆประมาณนี้มานะครับบางทีเป็นรูปที่เราโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะได้ชื่อที่แปลกๆแบบนี้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนให้ชื่อมันสั้นลงแล้วก็มีความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็นชื่อที่เป็นตัวเลขเรียงตัวกันนะครับเรียงกันก็ได้นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยวิธีการที่ผมจะใช้ในวันนี้โดยใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Photoshop นะครับในคลิปนี้จะไม่มีโปรแกรมแจกนะครับก็ท่านใดที่อยากจะใช้นะครับลองหาดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งแล้วก็ลองใช้ดูนะครับเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน 3.7 นะครับคือตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเจอหน้าตาแบบนี้ก็มาที่การเปลี่ยนชื่อไฟล์ปุ่มนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วก็มาคลิกที่คำว่าเพิ่มภาพตรงนี้นะครับคลิกปุ่มเพิ่มภาพนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปหาโฟลเดอร์นะครับที่เราเซฟรูปภาพไว้นะครับว่าเราเซฟไว้ไหนนะครับในที่นี้ผมเซฟไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมเข้าไปแล้วผมกดปุ่ม Ctrl A ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อเลือกรูปภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็เปิด Open คลิกปุ่ม Open ตัวนี้นะครับรูปภาพมันก็จะมาตรงนี้นะครับเป็นชื่อเดิมแล้วก็ชื่อใหม่ที่เราต้องการจะตั้งนะครับในที่นี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่ารูปแบบของการตั้งชื่อนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราเลือกเอาเป็นชื่อไฟล์เดิมนะครับลองคลิกดูนะครับมันก็จะเป็นชื่อไฟล์เดิมทั้งสองฝั่งนะครับหรือเราจะเลือกเอาว่าชื่อไฟล์เดิมแล้วก็หมายเลขกำกับด้วยนะครับมันก็จะมีชื่อไฟล์แล้วก็มีหมายเลขไว้ท้ายนะครับตัวนี้มันมองไม่เห็นนะครับมันอยู่ข้างหลังตรงชื่อยาวๆตรงนี้นะครับหรือเราจะเอาชื่อไฟล์เดิมแล้วก็วันที่หรือชื่อไฟล์เดิมนะครับวันที่เวลาหรือหมายเลขนะครับหรือจะเอาหมายเลขแล้วก็ชื่อไฟล์เดิมนะครับลองกดตรงหมายเลขแล้วก็ชื่อไฟล์เดิมดูนะครับเห็นไหมครับชื่อไฟล์เดิมตรงนี้แล้วก็จะมีหมายเลขนะครับตั้งแต่001นะครับแล้วก็ขีดแล้วก็เป็นชื่อใหม่ก็จะเป็นชื่อไฟล์เดิมต่อท้ายด้วยหมายเลขนะครับต่อท้ายมีหมายเลขกำกับอยู่ข้างหน้านะครับถ้าสมมติว่าเราจะเอาเป็นหมายเลขและวันที่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นหมายเลขนะครับแล้วก็มีวันที่กำกับนะครับครับเป็นวันที่กำกับนะครับหรือว่าเราจะเอาเป็นวันที่แล้วก็ชื่อไฟล์เดิมนะครับก็จะเป็นวันที่วันเดือนปีนะครับแล้วก็ต่อด้วยชื่อไฟล์เดิมนะครับในที่นี้สมมติว่าผมจะเอาหมายเลขแล้วก็วันที่นะครับผมก็มาคลิกเลือกหมายเลขแล้วก็วันที่นะครับผมก็จะได้นี่ครับเป็นหมายเลขนะครับ001ขีดแล้วก็ปีนะครับแล้วก็เดือนแล้วก็วันที่ที่ถ่ายนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเรียงกันมาแบบนี้นะครับเป็นชื่อไฟล์เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาชื่อไฟล์แบบไหนนะครับมันจะเปลี่ยนให้เราทั้งหมดเลยนะครับหรือเราจะพิมพ์ชื่อไฟล์ไว้ข้างหน้านะครับอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นนี่ครับผมจะใส่ตัว A ไว้ข้างหน้านะครับมันก็จะมีตัว A ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยหมายเลขนะครับแล้วก็อาจจะปิดท้ายด้วยตัว Z นะครับเราปิดท้ายด้วยตัว Z นะครับมันก็จะมีตัว Z ปิดท้ายหมดเลยแบบนี้นะครับถ้าไม่เอาก็ลบออกนะครับลบออกเห็นไหมครับเมื่อเราเลือกตามที่ต้องการได้แล้วนะครับนะครับมันจะมีให้เราเลือกอันนี้รูปแบบของวันที่นะครับวันและเวลานะครับอันนี้เป็นรูปแบบของวันนะครับก็จะเลือกเป็นวันที่บันทึกวันที่ถ่ายภาพวันที่ปัจจุบันนะครับให้เราเลือกตามต้องการหรือหมายเลขเราจะเริ่มจากหมายเลขอะไรก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบ1ตัว2ตัว3ตัวหรือ4ตัวก็ได้นะครับเมื่อเราตั้งชื่อได้ตามต้องการแล้วนะครับในที่นี้ผมจะเอาเป็น
หมายเลขนะครับเป็นหมายเลขแล้วก็วันที่นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็มาคลิกที่คำว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นมาถามว่าท่านต้องการเปลี่ยนชื่อหรือไม่นะครับเรากด yes ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วก็แล้วก็ปิดตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับย่อตัวนี้ลงไปลองไปดูในโฟลเดอร์นะครับที่เราทำการเปลี่ยนชื่อเมื่อกี้นะครับคือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเป็นลิสต์เห็นไหมครับมันจะเป็นชื่อไฟล์ที่ผมเลือกไว้ก็คือหมายเลขนะครับเลือกตั้งแต่001 002แล้วก็ตามด้วยวันที่นะครับก็คือปีเดือนแล้วก็วันนะครับตามด้วยหมายเลขนะครับมีหมายเลขข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยวันที่นะครับอันนี้คือชื่อไฟล์ที่เราเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าว่าท่านใดนะครับมีรูปภาพเยอะๆนะครับอยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับครั้งเดียวให้ได้หลายภาพนะครับก็สามารถที่จะหาโปรแกรมที่มีชื่อว่า Photoscape ตัวนี้นะครับมาลองใช้ดูนะครับซึ่งจะทำให้ท่านนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคลิกเปลี่ยนทีละภาพนะครับซึ่งจะทำให้เสียเวลามากนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ